ต้องขอบคุณท่านประธานครับที่ได้อนุญาตให้เพื่อนสมาชิกได้เสนอยัตติตามข้อบังคับข้อที่54ผมขออนุญาตประเด็นนี้นิดเดียวท่านประธานครับเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนนะครับตามวงเล็บที่1การเสนอยัตติตามข้อบังคับข้อที่54เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อาจเสนอล่วงหน้าและไม่อาจเสนอเป็นหนังสือเลยมีความจำเป็นครับอาศัยวงเล็บ1เสนอเป็นเรื่องด่วนให้สภาพิจารณาเพราะฉะนั้นประเด็นของผมก็จะขออนุญาตท่านประธานอภิปรายสนับสนุนในยัตติที่เพื่อนสมาชิกขอให้หามาตรการในการควบคุมแก้ไขปัญหาเรื่องโรคระบาดที่เป็นอุบัติการใหม่โรคอุบัติใหม่โคโรนาไวรัสที่เพื่อนสมาชิกได้พูดมาวันนี้หามาตรการที่ทุกท่านได้นำเสนอและส่งให้รัฐบาลผมสนับสนุนเรื่องนี้และขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพครับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะไปตั้งยัตติด่วนเสนอเป็นยัตติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญไปพิจารณาศึกษามันย้อนแย้งกับข้อบังคับที่ข้อ55ข้อ54ต้องขออภัยฮะฝากท่านประธานที่พิจารณาด้วยฮะ2อาทิตย์ติดต่อกันมาเนี่ยผมคิดว่าสภาเราอาจจะมีความสับสนไปเอาข้อ54วงเล็บ1มาเสนอเป็นยัตติด่วนตั้งกรรมาธิการวิสามัญมันขัดในตัวมันเองมันต้องเสนอพิจารณาเป็นเรื่องด่วนครับส่วนข้อเสนอว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยจะให้กรรมาธิการรับไปพิจารณาศึกษาหรือไม่ก็เป็นข้อเสนอได้แต่ไม่ควรมีชื่อยัตติครับนั่นประเด็นแรกสุดเรื่องที่2ครับท่านประธานครับผมต้องขอบคุณเพราะว่าการที่สภารับเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมาพิจารณาเนี่ยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาคาดหวังอย่างยิ่งเขาต้องการอย่างยิ่งครับว่าขณะนี้เนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรเขาหวั่นวิตกเขากังวลถ้าพวกเรามาพูดกันอย่างนี้แล้วผมเชื่อครับว่าเขาจะมีความเชื่อมั่นในบ้านในนี้ประเทศเมืองนี้อย่างน้อยมีผู้แทนของเขาแนะนำเรื่องของเขามาพูดเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้เขาท่านประธานครับเรื่องที่3ครับมาตรการที่จะแก้ปัญหามาตรการที่จะควบคุมโรคอุบัติการใหม่ไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยู่ขณะนี้เนี่ยผมขออนุญาตจะไม่ลงเรื่องระบาดวิทยาเพราะมีเวลาน้อยมากที่สำคัญเพื่อนสมาชิกที่เป็นแพทย์ได้ลงรายละเอียดในเรื่องระบาดวิทยาไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเชื้อโรคผู้ติดโรคสารที่ติดโรคได้ให้รายละเอียดไปหมดแต่ผมขออนุญาตกลับมาเน้นที่มาตรการครับเรื่องแรกที่ต้องพูดถามว่ามาตรการขนาดนี้ที่ใช้ในบ้านเมืองเราในประเทศเราพอเพียงหรือไม่ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับไม่พอเพียงครับถามว่าทำไมไม่พอเพียงเพราะเพื่อนสมาชิกเองยืนยันเมื่อสักครู่เองครับวันที่22มกราคม2563ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินได้ของกรมควบคุมโรคนะครับประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินระดับ3ระดับ3คืออะไรท่านท่านครับระดับ3หมายถึงโรคนั้นติดในมนุษย์ติดในมนุษย์ครับและไม่ได้ติดต่อระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ยังสันนิษฐานว่าติดมาจากสัตว์อยู่ประกาศเป็นระดับ3แต่ขณะนี้หลักฐานชัดเจนครับติดจากคนสู่คนเป็นระดับกลุ่มอาจจะไม่ใหญ่ถ้ากลุ่มไม่ใหญ่เนี่ยอย่างน้อยต้องระดับ4ครับถ้ากลุ่มไม่ใหญ่เนี่ยต้องระดับ4เพราะว่ามันเผยแพร่จากคนไปสู่คนแล้วแต่ถ้าเป็นระดับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสนามบินนานาชาตินะครับอาจจะมีผู้ป่วยถ้ามันระดับใหญ่ขึ้นก็ต้องประกาศเป็นระดับ5ท่านประธานครับการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยมี6ระดับครับ6ระดับระดับ6ที่เป็นการระบาดซึ่งประกาศถ้ามีการระบาดต้องประกาศเป็นระดับ6ถ้าทั่วประเทศหรือทั่วโลกตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่ามาตรการของเรายังไม่พอเพียงทีนี้จะต้องทำอย่างไรกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับต้องกล้าที่จะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับที่สอดคล้องเหมาะสมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องความรุนแรงของโรคชัดครับ
จาก 4,000 เป็น 5,000 เป็น 6,000 ไล่ขึ้นมาเป็นวันละ 1,000 106เป็น170กว่าอัตราการตายจริงอยู่ครับอัตราการแรงอาจจะดูอัตราการตายอาจจะน้อยความแรงอาจจะน้อยแต่ความระบาดมารวดเร็วตรงนี้เองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินตัวโรคเองไม่เท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตอย่างน้อยวิกฤตศรัทธาความกังวลการใช้ชีวิตมันก็เข้าเงื่อนไขที่จะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินได้หลายประเทศประกาศครับอย่างฮ่องกงเขาประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินปิดประเทศหมายความว่าไม่รับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากประเทศที่มีความเสี่ยงของเราไม่กล้าครับขนาดนี้ผมเองไม่ได้ปรารถนาถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ถ้าคุณไม่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินมาตรการในภาวะวิกฤตในภาวะฉุกเฉินต้องเข้มต้องเข้มยังไงครับหลักการการบริหารในภาวะวิกฤตท่านประธานครับหรือภาวะฉุกเฉินเนี่ยง่ายๆครับ3ข้อผมขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังฝ่ายรัฐบาลอันที่1ครับต้องป้องกันการเกิดวิกฤตครับถ้าท่านบอกว่ายังไม่วิกฤตเนี่ยต้องป้องกันการเกิดวิกฤตการที่ท่านคิดว่าไม่วิกฤตนะครับนี่คือวิกฤตชาติพอท่านบอกไม่วิกฤตการบริหารจัดการท่านก็บริหารจัดการแบบธรรมดาในขณะนี้ทั่วโลกกำลังจะระบาดไป17ประเทศแล้วอันนี้คือความเท่าทันที่เพื่อนสมาชิกพูดไปครับต้องตระหนักตระหนกและรู้เท่าทันอันที่สองครับต้องกำจัดภาวะวิกฤตให้เร็วที่สุดแล้วก็ขจัดความสูญเสียเรื่องที่สามก็คือเร่งสร้างความเชื่อมั่นอันนี้คือการบริหารภาวะวิกฤตขอเวลาอีกนิดเดียวท่านท่านครับความเชื่อมั่นทำได้ไงครับทำไมกลุ่มคนไทยที่อยู่จุดระบาดที่อู่ฮั่นถึงเรียกร้องที่จะกลับเมืองไทยเพราะอะไรครับเพราะเป็นสิ่งที่เขาวิตกกังวลถ้ารัฐบาลฉลาดนะครับเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นโดยการที่จะไม่พูดบอกว่าไม่มีใครร้องขอครับเขาต้องส่งเครื่องบินพาณิชย์ไปรับญี่ปุ่นรับอเมริการับนี่ครับสร้างความเชื่อมั่นที่ดีนี่คือความการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีไม่จำเป็นต้องไปกินเชื้อไวรัสโชว์นะครับมันกินไม่ได้ต้องขออภัยที่ท่านประธานที่ผมใช้ภาษาอังกฤษว่าโชว์สิ่งจำเป็นที่สุดครับในการที่จะบริหารภาวะฉุกเฉินเนี่ยท่านประธานครับผมขออนุญาตนิดเดียวภาวะผู้นำครับสำคัญมากถ้าบริหารปกติภาวะผู้นำไม่เกิดสีจิ้นผิงเห็นไหมครับนายกเมืองอู่ฮั่นเห็นไหมครับนั่นคือภาวะผู้นำการบริหารในภาวะวิกฤตเนี่ยภาวะผู้นำของตัวนายกเนี่ยผมเสนอว่าต้องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเป็นระดับประเทศเอาทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมศูนย์ปฏิบัติการมีเครือข่ายกระจายไปอยู่ในจุดที่เป็นจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงเช่นจังหวัดที่เป็นการมีศูนย์กลางของการท่องเที่ยวศูนย์กลางของการบินนานาชาติอย่างนี้นะครับมีเครือข่ายอยู่และที่สำคัญครับท่านประธานครับผู้นำเนี่ยต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือสื่อทั่วไปเนี่ยอย่างซื่อสัตย์นะอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์สำคัญครับวันที่27เพิ่งมีแถลงการจากท่านนายกแล้วหายไปเลยเพิ่งมาแต่งตั้งกรรมการวันอังคารที่ต่อมาสิ่งเหล่านี้เนี่ยในยุคนี้มันไม่ทันการเนื่องจากการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับมันเป็นระบบดิจิตอลระบบโซเชียลออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยมันมีการสื่อสารทุกคนเป็นสื่อหมดแล้วถ้าคุณไม่พูดออกมาชาวบ้านพูดกันเองสังคมพูดกันเองอันนั้นอันตรายครับมันจำเป็นนะท่านประธานครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นที่ผมพูดไปมันมีความจำเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมีความจำเป็นนะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีท่านประธานครับถ้าทุกจังหวัดนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านโคโรนาไวรัสจากอู่ฮั่นขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านมีความภาคภูมิใจไหมครับมั่นใจไหมครับมั่นใจนี่คือภาพลักษณ์ครับทำไมไม่ทำเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจจริงอยู่ท่านสมาชิกหลายท่านบอกว่ามันไม่อันตรายมันตายน้อยแค่ 2-3% แต่มันเป็นวิกฤตของโลกวิกฤตของชาติแล้วเนี่ยสิ่งนี้ต้องทำครับท่านประธานครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมต้องกราบเรียนเนี่ย
เมื่อมีศูนย์ปฏิบัติการมีวอลลุ่มแล้วมีคณะทำงานแล้วเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามว่าองค์การอนามัยโลกนี่เขาจะประกาศโรคนี้เนี่ยเป็นภัยคุกคามระหว่างประเทศหรือไม่จริงอยู่คำนี้เขาบอกแค่เสี่ยงครับถ้าเขาประกาศเราก็ต้องขยับขึ้นมานี่โชคดีนะครับท่านครับการที่ประเทศไทยเราได้รับอย่างการยกย่องว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยมีความสามารถระดับ6นะครับในการที่จะให้ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสุขภาพเขาเรียกเป็น Global Health Security มีมาตรการที่รับมือ6อย่างมาตรการเหล่านั้นเรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ใช้ให้เป็นนั่นเองครับเช่นการป้องกันนะครับความสามารถในการที่จะเข้าไปตรวจค้นการกำจัดเหตุอะไรต่างๆซึ่งเป็นเหตุผล6อย่างที่เข้ามาวัดเนี่ยเราเป็นระดับ6นะท่านประธานครับ5ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาทั้งนั้นเลยมีประเทศเราเองเนี่ยที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาไปอยู่อันดับ6อเมริกาอังกฤษนะครับแคนาดาออสเตรเลีย5อันดับแรกพัฒนาทั้งหมดครับไทยนั่นเองภาคภูมิใจในความสามารถของกระทรวงสาธารณสุขและใช้ให้เป็นดีครับอย่าปิดบังเอาข้อเสนอเข้ามาใช้เกิดประโยชน์สุดท้ายครับท่านท่านครับสมควรครับจะเอามาตรการทุกอย่างที่เพื่อนสมาชิกเสนอไปให้รัฐบาลและไม่เห็นด้วยกับตั้งวิสามัญถ้าจะทำส่งให้กรรมาธิการการสาธารณสุขไปพิจารณาศึกษาต่อในเชิงระบบทั้งหมดว่าโรคอุบัติการใหม่ทั้งหมดจะทำอย่างไรเรื่องนี้จะทำอย่างไรในระยะกลางและระยะยาวต่อไปขอบพระคุณท่านท่านครับ